สาวนิชาเคลื่อนไหวถึงโตโน่ค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นั้นนะคะหลายคนเองก็แอบเป็นห่วงแล้วค่ะสำหรับหวานใจอย่างสาวนิชาหวานใจของหนุ่มโตโน่เขาออกอาการกลัวจนต้องไปพบแพทย์เนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ในการแสดงนั้นส่งผลค่ะโดยเธอเล่าว่าคือต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อเอาคาแรคเตอร์เสือดำออกไปเลยนะล่าสุดฝ่ายสาวนิชาออกมายอมรับว่ากลัวจริงๆเวลาอยู่ใกล้จะได้รับรังสีความหม่นออกมาจนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่โตโน่จนต้องคอยเรียกชื่อเตือนเวลาที่อีกฝ่ายหลุดแบบหนักๆซึ่งนิชาบอกว่าโตโน่เป็นคนทำอะไรโดยเฉพาะงานเนี่ยทุ่มเทมากๆตนจะคอยเตือนบ่อยๆว่าทำงานหนักได้ก็ต้องดูแลตัวเองนะหาเวลาพักผ่อนซึ่งตอนนี้โตโน่ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนั่นเองนะคะ